แม่ตูมตามค่ะทนไม่ไหวแล้วค่ะโพสต์ร่ายยาวค่ะเชื่อมั่นในความดีของลูกและก็พร้อมจะปกป้องนะคะคนดีค่ะก็ดราม่าลักล่มนะคะระหว่างหญิงสรุชากับตูมตามยุทธนาค่ะก็เผยแพร่ออกไปในสื่อนะคะในทุกทิศทุกทางทุกคนนั้นก็ต่างจับจ้องค่ะหลังมีภาพหลุดนะคะลูกชายของคุณแม่ค่ะไปถ่ายรูปจูจุ๊บนะคะกับนางฮามลาวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณตูมตามเองก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่คุณแม่ค่ะก็ทนไม่ไหวค่ะโพสต์นะคะแล้วนะคะถึงกรณีนี้นะคะโดยล่าสุดค่ะคุณแม่ภาวนานะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณตูมตามค่ะได้โพสต์ข้อความแบบนี้นะคะเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาพาให้คิดกว่าชีวิตจะสิ้นมีมากมายวันที่ผ่านมีทั้งดีและทั้งร้ายเรื่องมากมายเก็บเอาไว้ให้เป็นประสบการณ์แยกสิ่งดีเก็บเอาไว้เพื่อความสุขแยกความทุกข์เก็บเอาไว้เพื่อเรียนรู้แยกคนชั่วคนดีที่มีอยู่เข้ามาสู่ข้องเกี่ยวแต่ละปีเก็บคนดีเอาไว้ในความทรงจำเก็บคนชั่วเอาไว้สอนใจเราแล้วจะได้ไม่โง่เขลาอยู่ซ้ำๆทุกๆเรื่องเป็นเพียงของวันวานอีกยาวนานกว่าจะจบครบทุกวันอนาคตคือพรุ่งนี้ยังไม่ถึงซึ่งไม่รู้จะมีเรื่องอีกหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่หรือจะไปยังมีลมหายใจก็คงได้เก็บเรื่องราวขอบคุณน้ำใจรักที่มีให้ตลอดมาขอบคุณเวลาที่คัดกรองหัวใจคนฮักแต่ตั้งแต่แรกที่ยังบ่อยเคยได้เห็นหน้าคือแม่ดูแลและแบ่งลมหายใจให้ร่วมใช้ฮักและปกป้องแม้ชีวิตก็ยอมแลกเพื่อลูกได้เลือดในกายแม่แบ่งให้ได้ดื่มกินเวลาที่ลูกบ่อสบายใจแม่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เด้อครับถึงแม่จะเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาบ่มีการศึกษาที่สูงแต่แม่มีจิตใจที่สูงบ่เคยชี้หน้าด่าลูกด้วยคำที่หยาบคายบ่เข้าข้างเพื่อเมื่อลูกทำผิดจะสอนลูกทุกครั้งให้รู้จักสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกถ้าแม่กับพ่อสอนลูกไม่ดีเด็กบ้านนอกกลิ่นโคลนสาบควายราคาต่ำคงไม่มีจิตใจที่สูงรู้จักให้อภัยคนได้ขนาดนี้แม่กับพ่อมั่นใจเสมอว่าความดีย่อมปกป้องคนดีฮักบักลาและเป็นกำลังใจให้เสมอครับโอ้โหคุณแม่ก็โพสต์ร่ายยาวนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะลูกแม่เป็นคนดีนะคะแล้วคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอค่ะแถมยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าลูกจิตใจไม่ดีก็คงไม่ให้อภัยคนได้ขนาดนี้ก็ค่ะอย่างนั้นเขาคงต้องรอลูกคุณแม่นะคะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะของนายเอนเตอร์เทนค่ะก็เอามาฝากกันนะคะก็รอติดตามผลกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนี่คุณตูมตามจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า